Arc View Pro ครับไฟฉายอเนกประสงค์จากทาง Olight นะครับเป็นไฟฉาย T-in-1 มี3หลอดในไฟฉายตัวเดียวกันครับซึ่งก็สามารถทำให้ใช้งานได้สะดวกและก็อเนกประสงค์มากๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทดสอบในการใช้งานนะครับว่าแสงที่ได้3แบบนั้นเขาทำได้ดีขนาดไหนแล้วก็รูปร่างลักษณะของเขานั้นที่ออกมาทรงเป็นแบบนี้จะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับรับรองว่าคลิปนี้เราไปทดสอบแล้วก็ตัดสินใจได้เลยสำหรับใครที่กำลังหาไฟฉายอยู่นะครับเรามาเริ่มชมแสงตัวอย่างกันก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างแสงคร่าวๆซึ่งในคลิปจะมีการทดสอบที่เยอะกว่านี้แน่นอนครับจุใจแน่นอนสำหรับคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแกะกล่องกันดูว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างมาแกะกล่องเจ้าตัว Arc View Pro สีดำกันบ้างนะครับกล่องด้านหน้าก็จะเป็นรูปไฟฉายครับส่วนด้านข้างนั้นก็จะบอกอุณหภูมิแสงนะครับตัวนี้เป็นคูลไวท์ด้านหลังจะเป็นสเปคแบบละเอียดนะครับเรื่องระยะส่องพวกนี้จะมีสติกเกอร์บอกว่าเป็นคลาส1นะครับเป็นเลเซอร์กรีนคลาส1เป็นเวอร์ชันที่จำหน่ายในประเทศไทยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับที่อยู่ในกล่องก็มีตัวไฟฉาย Arc View Pro สีดำครับสายชาร์จแม่เหล็กนะครับแล้วก็คู่มือชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานโอเคครับไปดูเรื่องสเปคกันก่อนตัว Arc View Pro นะครับเขาจะเป็นไฟฉาย 3-in-1 นั่นก็คือเขามี3แสงในตัวเดียวนะครับตัวแรกก็คือแสง UV นะครับตัวที่2คือแสงกรีนเลเซอร์หรือเลเซอร์สีเขียวนะแล้วก็ตัวที่3ก็คือแสงขาวนะครับก็จะมี3ไฟ3หลอดอยู่ในไฟฉายตัวเดียวคราวนี้มาดูสเปคเกี่ยวกับค่าความสว่างของเขาบ้างนะครับในเรื่องของแสงขาวนะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 1,300 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดของเขาจะอยู่ที่102เมตรครับความเข้มแสงตรงกลางที่ระดับเทอร์โบนะครับก็คือทำได้สูงสุดที่ 2,608 แคนเดล่านะครับตัวหลอดนะครับเรามาดูที่โคมก็จะมีแสงขาว1หลอดนะครับแสง UV 1หลอดจากนั้นก็จะเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวอีก1หลอดรวมเป็น3หลอดในโคมเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะหันให้ดูชัดๆนี่ครับโดยแสงขาวนะครับเขาจะเป็นแสงคูลไวท์นะครับด้านหลังจะมีบอกอุณหภูมิแสงไว้ที่ 5,700 ถึง 6,700 เคลวินแสงก็จะออกขาวๆนวลๆนะครับส่วนในเรื่องของแสง UV นะครับแสง UV นั้นก็จะให้เอาพุทธที่560ถึง900มิลลิวัตต์นะครับมีระดับเดียวเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าแสง UV นั้นใช้ส่องทำอะไรได้บ้างนะครับตัวแสงเลเซอร์นะครับแสงเลเซอร์เขียวในรุ่นที่จำหน่ายในไทยนั้นก็จะเป็นคลาส1นะครับด้านข้างเขาจะมีบอกคลาส1ซึ่งตัวคลาส1จะมีเอาท์พุตที่ 0.39 มิลลิวัตต์นะครับซึ่งก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะสามารถใช้ส่องตามร่างกายได้แต่ก็ไม่แนะนำให้ส่องเข้าตานะครับส่วนเวอร์ชันเมืองนอกที่มีขายอยู่นั้นก็จะเป็นคลาส 3R นะครับซึ่งเอาท์พุตของเขานั้นจะอยู่ที่5มิลลิวัตต์นะครับซึ่งแสงจะแรงกว่านี้พุ่งไกลกว่านี้แต่ว่าก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับในไทยก็คือมีจำหน่ายที่รุ่นคลาส1ตัวนี้มีตัวเลขกำกับนะครับมาดูที่บอดี้ของเขานะครับบอดี้ของเขาเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็ทำการขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับให้ความรู้สึกแน่นงานประกอบดีนะครับผมเคาะดูรู้สึกแน่นๆ นะครับก็ทั้งตัวของเขาเลยแล้วก็พอพลิกไปที่ด้านหลังครับเขาก็จะเป็นตัวเหน็บแบบ2ทางนะครับซึ่งก็แข็งแรงมากๆอัปเดตจากตัว Arc View ปกตินะครับ Arc View ปกติจะเป็นสวิตช์คลิปเหน็บทางเดียวแต่ว่าตัว Arc View Pro นี่จะเป็นคลิปเหน็บ2ทางนะครับตัวนี้ผมลองแกะให้ดูนี่ครับแข็งแรงมากๆนะครับด้านสวิตช์นะครับเขาจะมีจุดเดียวที่บริเวณคอไฟฉายนะครับจะมีฟังก์ชันการใช้งานก็คืออยากได้แสงแบบไหนปรับไปที่แสงแบบนั้นก่อนนะครับจากนั้นก็กดเปิดกดปิดโดยสวิตช์ตรงกลางนะครับกดเปิดกดปิดซึ่งในขณะที่กดปิดนะครับเขาจะมีไฟสถานะบอกด้วยว่าระดับแบตเตอรี่มีเท่าไหร่นะครับผมจะกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่ครับมี4หลอดเป็นแสงสีเขียวนะครับก็หลอดละประมาณ 25% นะครับด้านท้ายไฟฉายจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นจุดชาร์จแบตด้วยซึ่งก็ชาร์จกับตัวสายชาร์จที่เขาให้มาเป็นสายชาร์จแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูตัวสายชาร์จที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นหัวชาร์จแม่เหล็กเหมือนกันนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นครับ
MCC 1M นะครับโอเคเวลาชาร์จก็นำขั้วทั้งสองข้างแปะเข้าหากันมันจะดูดกันเองนะครับชาร์จผ่าน power bank ได้นะครับผมก็เทสกับ power bank เวลาชาร์จจะเป็นสีแดงนะครับเวลาชาร์จเสร็จเต็มก็จะเป็นสีเขียวใช้เวลาชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมงครับส่วนแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในนะครับเป็นแบตเตอรี่ built in เราไม่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้นะครับน่าจะอยู่ในช่องนี้แหละก็คือเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับ 1,500 มิลลิแอมป์ built in เปลี่ยนเองไม่ได้ครับถ้าอยู่ในประกันถ้าแบตเตอรี่เสียก็สามารถส่งเคลมได้นะแต่ถ้าอยู่นอกประกันแล้วถ้าอยากลองแกะดูก็สำหรับคนที่มีทักษะด้านช่างเนี่ยก็ไม่น่าจะยากนะครับโอเคครับมาดูที่ขนาดของไฟฉายกันบ้างนะครับหัวไฟฉายมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับตรงนี้นะครับก็คือความหนาของเขานั้นจะอยู่ที่16มิลลิเมตรส่วนตัวบอดี้ครับก็จะอยู่ที่27มิลลิเมตรนะครับก็คือตรงนี้ตัวบอดี้ของเขานะครับความกว้างส่วนความยาวทั้งหมดนั้นก็จะยาวอยู่ที่120มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากพอดีกับฝ่ามือนะครับแล้วก็น้ำหนักของเขานั้นจะอยู่ที่111กรัมครับรวมแบตเตอรี่แล้วเพราะว่า built in เข้ามาด้วยกันแล้วนะครับในเรื่องของการกันน้ำนะครับเขากันน้ำที่มาตรฐาน IPX7 ซึ่ง IPX7 นั้นผมก็ทดสอบโดยการจุ่มน้ำให้ดูก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับส่วนการตกการกระแทกจากที่สูงนั้นก็สามารถทนแรงกระแทกได้ที่ความสูง1เมตรนะครับตัว ArcFuel Pro นะครับราคาจำหน่ายปกติจะอยู่ที่ 3,400 บาทครับผมก็มีโค้ดส่วนลดให้ 15% เป็น Lens Cover Keep A นะครับส่วนแหล่งซื้อนั้นผมใส่ไว้ใต้คลิปนะครับรวมทั้งตัวโค้ดส่วนลดคราวนี้มาดูที่ท้ายไฟฉายนะครับเขาเป็นแม่เหล็กเราจะใช้ประโยชน์จากท้ายแม่เหล็กยังไงผมก็มาทดสอบให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟสีแดงนะครับจากนั้นผมก็ปิดไปผมจะเปิดไฟจากตัว ArcFuel Pro ครับก็แสงสว่างก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากท้ายแม่เหล็กครับก็ปักลงไปแบบนี้ครับในสถานการณ์ที่ต้องใช้มือสองข้างนะครับแต่ว่าไม่มีจุดวางไฟฉายก็สามารถใช้ท้ายแม่เหล็กได้ถ้ามีจุดยึดนะครับก็เพิ่มความอเนกประสงค์พอสมควรครับแล้วก็คลิปด้านหลังของเขานั้นจะเป็นคลิปแบบ2ทางนะครับผมก็เอามาประยุกต์ในการใช้งานเรามาดูกันครับผมใช้ติดหมวกนะครับเพื่อแทนไฟฉายแบบคาดหัวนะครับก็สามารถใช้งานได้นะยึดค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะครับและการใช้งานกดสวิตช์ด้วยสวิตช์ของเขามีตรงจุดเดียวนั้นก็สามารถใช้งานง่ายครับเป็นการประยุกต์ในการใช้งานนะสำหรับไฟฉายติดหมวกครับคราวนี้ก็มาดูแสงตอนกลางคืนกันบ้างอาจจะหนักไปนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับไฟฉายค่าศีรษะแท้ๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามีไฟฉายตัวเดียวพกตัวเดียวแล้วจำเป็นต้องใช้ก็สามารถใช้งานได้ครับขอแค่มีหมวกแสงสว่างก็ถือว่าดีเลยครับอันนี้ผมทดสอบเปิดเทอร์โบให้ดูเลยแต่ข้อเสียก็จะมีหนักนิดนึงนะครับหนักกว่าไฟฉายค่าศีรษะแบบธรรมดาทั่วไปด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะแบนนะครับผมก็ทำการพกพาใส่กับกระเป๋าสะพายนะครับจากนั้นก็หยิบออกมาใช้งานก็ทำได้ง่ายๆนะครับเวลาพกกับจะใส่กับกระเป๋ากางเกงนะครับด้วยความที่ลักษณะของเขาแบนนะครับมันก็จะแนบติดกับลำตัวของเราก็พกพาง่ายครับผมลองใส่เดินไปเดินมานะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระอะไรเลยนะครับพกง่ายแล้วก็ดึงออกมาใช้งานง่ายแล้วก็ลองใส่เก็บในกระเป๋าเหมือนเดิมก็ได้นะครับจะใส่ข้างในก็ได้ครับหรือใส่ข้างนอกโชว์แบบนี้ก็ได้ก็สะดวกดีเหมือนกันครับสำหรับเจ้าตัว ArcFuel Pro มาดูแสง UV กันบ้างนะครับผมก็ทดสอบใช้งานกับธนบัตรนะครับก็ใช้ในการส่องตรวจดูธนบัตรของจริงของปลอมครับเขาก็จะมีตรงส่วนที่มันสะท้อนแสงนะครับเหมือนมันเรืองแสงขึ้นนะครับก็ใช้ประโยชน์จากแสง UV ได้ส่วนตัวเลเซอร์สีเขียวนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการพรีเซนต์งานหรือชี้เป้านะครับผมไม่ค่อยมีงานที่ต้องพรีเซนต์สไลด์อะไรพวกนี้ผมก็เอามาส่อง
ในจุดที่มันไม่มืดมากให้ทุกคนดูนะพอซองแบบนี้แสงของเขาก็เข้มพอสมควรนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับแสงเลเซอร์ครับคราวนี้เราจะมาทดสอบแสงภาคสนามกันบ้างนะครับผมเริ่มที่ระดับโลให้ทุกคนดูครับแสงระดับโลนะจากนั้นก็ไล่ไปที่มีเดียมนะครับก็สว่างขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วก็ไประดับไฮครับระดับไฮนี่ก็น่าจะถือเดินได้แล้วแหละส่วนนี้คือแสงเทอร์โบนะครับแสงเทอร์โบก็จะสว่างขึ้นนะครับ 1,300 ลูเมนครับระยะส่องไกลสุด102เมตร 2,608 แคนเดล่าครับทำได้ดีทีเดียวแล้วคราวนี้มาดูลักษณะแสงของเขาบ้างนะครับผมทดสอบโดยการถือเดินให้ทุกคนดูแสงของเขานั้นจะออกแนวแสงกว้างนะครับการกระจายแสงเกลี่ยแสงนั้นสมดุล นะครับก็คือแสงเท่าๆสว่างเท่าๆกันในเกือบทุกส่วนนะครับตรงกลางตรงสปอตนั้นก็ไม่ได้สว่างกว่าเพื่อนนะเท่าที่ดูก็คือสว่างเกลี่ยแสงได้ดีมากๆครับตรงขอบสปิลก็มีการไล่ระดับแสงนะครับไม่ได้ตัดขอบแบบคมๆส่วนมืดส่วนสว่างแต่ก็จะส่องแบบไล่ระดับแสงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขอบลองถือเดินแล้วก็ส่องให้ดูครับส่องขึ้นข้างบนจากนั้นหันกล้องมาด้านหน้าครับหันไฟฉายมาหากล้องนะครับดูว่าเขาแสงจ้าขนาดไหนนี่คือลักษณะแสงของเจ้าตัว Artfield Pro ครับจากนั้นก็มาทดสอบระยะส่องนะครับระยะส่องไกลสุดของเขาอยู่ที่102เมตรนะผมส่องเป้าหมายเต็นท์อยู่ที่100เมตรครับเกือบจะสุดระยะของเขาแล้วนะครับพอซูมเข้ามาเราก็จะมองเห็นเต็นท์นะครับส่องถึงแต่อาจจะบางไปนิดนึงนะครับแสงที่ส่องกระทบเพราะว่ามันเป็นปลายระยะทางส่องของเขาแล้วครับคราวนี้มาดูอุณหภูมิแสงกันบ้างนะครับผมเทียบกับเจ้าตัว Olight M2R Pro Warrior นะครับซึ่งของแสงของเขานั้นจะออกแสงเหลืองๆหน่อยนะครับคราวนี้ก็มาดู Artfield Pro แล้วผมก็จะฉายส่องเปรียบเทียบกันให้ดูครับสำหรับใครที่ซีเรียสเลือกอุณหภูมิแสงค่าแสงนะครับว่าต่างกันขนาดไหนผมก็มีตัวเทียบให้ดูซ้าย M2R Pro Warrior ครับขวาเป็น Artfield Pro แสงต่างกันพอสมควรนะครับครับทุกคนคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแสงระดับมูลของเขานะว่าเจ้าตัว Artfield Pro เนี่ยแสงระดับมูลของเขาในการใช้งานจริงใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะใช้ส่องเต็นท์ตัวนี้นะครับข้างหน้าเราก่อนอื่นผมจะปิดไฟสีแดงก่อนไฟคาดศีรษะนะครับปิดเสร็จแล้วผมจะเปิดที่ระดับมูลเลยนะครับเรามาอยู่ใกล้ๆเต็นท์ก่อนกดค้างจนกว่าไฟจะติดนะครับนี่ก็คือแสงระดับมูลมาแล้วเห็นไหมครับเราจะเห็นไฟสถานะคราวนี้ก็มาดูตรงหาทางเข้าเต็นท์ครับนี่ก็คือเปิดซิปจริงๆใช้งานด้านนอกใช้ระดับที่สว่างกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะทดสอบแสงมูลให้ดูผมเปิดเต็นท์เข้าไปแล้วครับแล้วก็เราจะเข้าไปในเต็นท์กันโอเคครับผมจะเข้าไปในเต็นท์นะครับนี่คือผมเข้ามาในเต็นท์เสร็จแล้วก็ใช้งานในเต็นท์เป็นยังไงบ้างผมไม่รู้จะส่องอะไรส่องรองเท้าตัวเองแล้วกันนี่ครับแล้วก็ส่องขึ้นข้างบนนี่ครับจะเห็นตะขอแขวนไฟนะครับแล้วก็ส่องลงมาเรื่อยๆคือเราก็ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการแสงสว่างมากนะครับอาจจะหาของในเต็นท์หรือในบริเวณที่เงียบสงบที่ห้ามไม่ให้แสงไฟรบกวนนะครับอันนี้ก็จะเห็นกระเป๋าเก็บอุปกรณ์เต็นท์นะแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับตัวระดับมูลคราวนี้เปลี่ยนเป็นโลมั่งได้ไหมโลก็จะสว่างขึ้นมาประมาณนี้นะครับให้เทียบกับระดับมูลโอเคครับเราออกไปข้างนอกกันเรามาถือเจ้าตัว Artfield Pro เดินกันนะครับโดยผมจะใช้ที่ค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขาเลยนะส่วนแสงเขาจะดรอปอะไรยังไงก็ปล่อยให้เขาดรอปไปเลยนะครับโอเคในการถือเดินแบบนี้นะครับถือกล้องเดินแล้วก็ถือไฟฉายเดินนั้นก็มันเหมือนกับผมเห็นยังไงนะครับในจอในช่องในภาพก็จะเห็นแบบนั้นเลยนะสำหรับคนที่ดูนะครับคนที่ดูคลิปก็จะเห็นเหมือนผมเลยมันก็จะเป็นมุมมองคล้ายๆกับ POV
ตรงนี้ก็เป็นบริเวณสวนยางนะครับสวนยางพลาแสงโดยรวมของเขาออกกว้างๆนะครับนะฮะผมยื่นไฟฉายออกไปให้มันห่างกับตัวหน่อยก็จะเห็นลักษณะแสงของเขาตรงนี้ใบไม้เขียวดีมากๆนะครับก็ให้เห็นถึงความกว้างนะเดี๋ยวส่องขึ้นข้างบนนะครับแสงกว้างเกือบจะเต็มเฟรมเลยคราวนี้เรามาส่องดูใกล้ๆกันบ้างนะครับต้นไม้ต้นนี้เราจะเห็นอะไรบ้างนะถ้าใกล้จริงๆก็แสงขาวแทบจะโอเวอร์เลยนะครับดูลำต้นของเขาบ้างนี่ครับแสงก็จะอยู่ประมาณนี้หมุนไปเรื่อยๆครับผมจะพาทุกคนเดินจะยื่นให้เห็นนะครับว่าผมถือไฟฉายเดินแบบนี้อยู่แล้วก็เปิดมาตลอดนะครับเกือบจะ2นาทีแล้วความร้อนเขาทำได้ค่อนข้างดีครับไม่ร้อนนะครับอันนี้ผมก็จะเดินไปตรงจุดที่เราตั้งกล้องแล้วก็จอดรถไว้นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่คือแสงจากตัว Arc View Pro นะครับถ้าผมเอาไฟลงแสงจะเป็นแบบนี้ครับส่องอีกทีนึงให้ทุกคนเห็นความแตกต่างครับโอเคครับสำหรับเจ้าตัว Arc View Pro